ู้ชมขาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้สีเขียวออเขียวชะอุ่มกันเลยทีเดียวเรามาเรียนภาษาอีสานผ่านผักพื้นบ้านภาษาอีสานบ้านผมจริงๆก็คือผักหอมเปย์อันนี้อันนี้คะใบมะตูมซาอุอันนี้เนี่ยมะตูมซาอุต้องมีที่มาใบมะตูมซาอุกินกับอะไรคะมันจะกลิ่นหอมๆเหมือนใบมะตูมบ้านเราแล้วแหละอันนี้เอาไว้กินกับไว้กินกับลาบเป็ดลาบไก่ลาบปลาอร่อยน้องไม่เคยลดเดียวเชียวยังเห็ดตับเต่านี่เรียกว่าอะไรอะคะเห็ดตับเต่าบ้านผมเรียกเห็ดเพิงเห็ดเพิงอันนี้ก็เห็ดเพิงท่านผู้ชมเห็ดเพิงเห็ดเพิงนี่กินอย่างเห็ดเพิงนี่จะแกงกับผักติ้วอ๋อมันเข้ากันถ้าอย่างนั้นเอางี้วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณชายบักเถิงของเราเนี่ยนะไปเบิ่งเห็ดเพิงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแถวพระนครศรีอยุธยาที่เจ๊หนุ่มเหมียวบอกว่าไม่ให้คนที่มีกลิ่นหอมหรือว่าพรมน้ำหอมเนี่ยเข้าไปโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะพี่มนต์สิทธิ์นะครับมาแล้วค่ะมาแล้ววันนี้เจ๊แหวกจะตามป้าแป้วคนสวยไปเก็บเห็ดตับเต่ากันที่บ้านสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาว่าที่นี่เนี่ยดก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 ขนาดที่ใครๆเรียกว่าหมู่บ้านเห็ดเพราะว่ามีเห็ดตับเต่าเนี่ยขึ้นกันให้พลึบพลับอยู่ใต้ต้นสนอเห็ดมันจะขึ้นใต้ต้นสนอดอกสนอกินได้ยอดสนอก็กินได้และข้างล่างมันน่ามหัศจรรย์แค่ไหนว่ามีเห็ดขึ้นด้วยใช่ไหมปีนึงได้กินครั้งเดียวนะคนทำแปลงเขาจะดูดินเป็นดินจะชุ่มชื้นแล้วดินมันจะฟูมันจะขึ้นตรงไหนมันจะขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะลดน้ำแล้วมันจะขึ้นขนาดนี้กำลังเก็บถ้ามันจะมีน้ำหนักมันขึ้นประมาณ3วันไงมา3วันแล้วก็เก็บ1ปีเนี่ยมีให้กินได้แค่ครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจนไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยป้าบอกว่าน้ำจะท่วมตรงบริเวณต้นสโนดอกสโนก็จะออกดอกเก็บกินดอกได้อีกจะกินเห็ดก็ต้องรออีกปีหน้าค่ะและถ้าใครยังไม่เคยกินเห็ดตับเต่าและไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรดีป้าก็แนะนำเมนูพื้นบ้านที่ใช้เห็ดตับเต่าทำค่ะอย่างเช่นแกงขั่วมะพร้าวใส่ใบมะขามอ่อนมอนี้หรือจะเป็นยำเห็ดใส่น้ำพริกเผาโขกเองคลุกเคล้ากับมะพร้าวขูดฝอยรสแซ่บถึงใจแหวกรู้ดีก็ชิมมาแล้วนี่ค่ะเนื้อเห็ดเนี้ยหนุบหนับเชียวแล้วค่ะเด้งๆเวลาเคี้ยวในปากอร่อยอร่อยค่ะที่สำคัญก่อนจะนำเห็ดไปทำอาหารเนี่ยป้าบอกว่าให้ล้างเห็ดด้วยน้ำปูนใสซะก่อนค่ะจะช่วยทำให้เห็ดกรอบแล้วก็ไม่ดำด้วยที่สำคัญเวลาเห็ดเริ่มออกนะคะป้าแกมีกฎเหล็กที่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปชมเห็ดของป้าแกเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามทุกคนนะมันคือกฎอะไรคะคุณป้าคนเข้ามาดูเห็ดห้ามใส่น้ำหอมเด็ดขาดเห็ดแพ้น้ำหอมจะไม่ขึ้นเลยโดนมาแล้วเสียเปิดงานปีแรกเขาก็มาดูงานพอมาเปิดที่นี่นะผู้วงผู้ว่ามาเปิดที่นี่แล้วนั้นก็มีคนมาดูโอ้โหใส่น้ำหอมกันลืมเลยกลับไปเนี่ยเห็ดไม่ขึ้นเป็นเดือนเลยและด้วยความที่เห็ดต้องใช้สปอร์ในการขยายพันธุ์มันจึงแพ้น้ำหอมค่ะเวลาใครขอชมเห็ดของป้าเนี่ยป้าแป๋วก็จะเดินเข้ามาดมกลิ่นที่ตัวก่อนแบบว่าไม่ให้ทันรู้ตัวนะคะถ้าได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็แกจะขีดเส้นตายเลยว่าห้ามเดินเข้าดงเห็ดที่รักของแกทันทีที่สำคัญราคาเห็ดก็ดีเชียวนะคะถ้าซื้อในท้องตลาดเนี่ยกิโลกรัมละเกือบ200บาทค่ะแต่ถ้าซื้อกับป้าแป๋วแกส่งกิโลกรัมละแค่80บาทเท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปซื้อเห็ดตับเต่าหรือถามเมนูอาหารว่าทำยังไงก็ไปถามป้าแป๋วได้ค่ะป้าพร้อมตอบทุกคำถามและพร้อมรับทุกคนค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมกดเหล็กนะคะเขาห้ามฉีดน้ำหอมไปค่ะไปตัวเหม็นๆแบบนี้ละดีป้าเขาชอบใครอยากกินเห็ดตับเต่าให้มาที่ตำบลสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมเราได้ยินชื่อนี้จากเพลงโมรักลูกทุ่งนะจ้ะเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านาอันนี้เป็นกฎนะต้องจำไว้คุณผู้ชมขาไปซุ่มสี่ซุ่มห้าน้ำหงน้ำหอมไปไม่ได้ตัวเหงื่อซกๆเหม็นออกตุ่ตุ่หน่อยโอเคไม่ต้องอาบน้ำไปตอนเช้าไม่ใส่น้ำหอมอย่างเดียวโอเคแล้วเหรอไม่ต้องเลี้ยงกลิ่นไว้เพื่อเห็ดนึกว่าต้องเลี้ยงน้องจะวิ่งรอบหมู่บ้านสามรอบเขาให้ชำๆสามเขาให้ชำๆเหงื่อนะแล้วน้องค่อยไปหาป้าเขางี้แล้วมันจะขึ้นที่เดิมทุกปีอย่างที่ป้าเขาว่าไหมใช่มันจะไม่ขึ้นที่อื่นจะไม่ชื้นๆลองไปปลูกไม่มีทางปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้ไม่มีเชื้อเห็ดไปหยอดแบบ
เห็ดนางฟ้าอะไรเนี่ยทุกวันนี้เป็นเห็ดเนี้ยที่กำลังสงสัยว่าทำไมมันไม่ขึ้นมันทำฟาร์มไม่ได้เห็ดทรัฟเฟิลแพงๆของฝรั่งไหมต้องรีบไปนะคะเขามีให้กินกันถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองหรือว่าถ้าไปไม่ทันไม่เป็นไรนะดอกสโนว์มีเพียบอ๋อต่อน้ำไข่เจียวดอกสโนว์อร่อยขนมก็อร่อยลวกน้ำมันลวกแล้วกินกับน้ำพริกก็อร่อยอีกกินไหมทางภาคอีสานเคยกินเคยกินเคยกินภาคอีสานมีภาคอีสานไม่มีแต่ว่าเคยกินขอบคุณพี่มนต์สิทธิ์ค่ะที่วันนี้นำความสนุกมาให้แล้วก็ความอร่อยจากกะปิสูตรโบราณด้วยขอบคุณค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามวยเล็กพาไปไหนยังไม่บอกกำลังจะแบบอีกสักครู่ค่ะมวยเล็กสักครู่เดียว